รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ผมยาวกันแทบจะทุกคนที่ไม่ตัดผมไม่ใช่ว่าเออโควิดไม่อยากเข้าร้านนะเตรียมจะไปสกลนครกันใช่ไหมทำไมอ่ะเอาทำไมเหรอเดี๋ยวต้องถามฟินถามบอยเป็นโปรดิวเซอร์เดี๋ยวภาพนี้ฮะเอายังไงดีใช่ไหมตอบมาสิว่าใช่ไหมฟินใช่ฟินบอกใช่กะว่าจะไปตัดผมที่ร้านนี้เออเหรอใช่ก็ดูช่างสิพี่เอาแล้วพี่หนึ่งที่เป็นตากล้องที่ได้ลางานนี่ไปจองคิวว่าจะไปเนี่ยไปแล้วเนี่ยไปแล้วพี่หนึ่งไปแล้วเออใครจะไปไม่เป็นไรที่บ้านยังอยู่โอเคตัดให้มาดิใช่พี่ต้อยนี่แกมีหมายต้องไปสกลหรือเปล่าไม่มีเห็นบอกไปถ่ายรายการที่นู่นไม่มีดูสิแต่นี่บริการถึงใจมากเลยนะนอกจากจะตัดผมแล้วเนี่ยกันคิ้วตัดขนจมูกกันหน้านวดนวดต้นคอนวดต้นคอนวดทุกอย่างโอ้นี่รับออเดอร์รับคิวอยู่นี่นี่เจ้าของร้านนะพี่แซ่บขนาดนี้ชื่อว่าคุณพัชราพรพรมรักษาหรือว่าคุณฝนอายุ24เป็นไงแล้วนี่ช่างจริงๆเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเอาแล้วเมื่อกี้สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้ตอนจองคิวก็นึกว่าอย่างนั้นใช่ไหมแต่พอไปจริงอะช่างผู้ชายกับช่างผมทองอ๋ออันแล้วเนี่ยน้องคนนี้เนาะคนนี้เป็นเจ้าของร้านอ๋อก็คือโอเคปล่อยพี่ต้อยไปได้แล้วใช่ไหมนี่พี่หนึ่งตีรถกลับแล้วเนี่ยจะถึงสกลนครอยู่แล้วทันไหมอะเมียรู้แล้วตอนเนี้ยจะบอกอย่างนี้คือเธอถ่ายกับสามีที่เห็นกับสามีค่ะคือ acting ถ่ายเฉยจะสามีหรือลูกน้องไม่รู้นะเธอบอกเธอแฟนเธอเป็นช่างภาพอ่ะเออแล้วก็เลยนัดถ่ายรูปโปรโมทร้านถ่ายเล่นๆไปๆมาๆคนคิดว่าของจริงก็ยอมใจอะแหมท่าแต่ละท่านี่คือแทบจะขึ้นไปนั่งบนตักเขาแล้วอะใช่ขาเกยแล้วนะเนี่ยรู้ไหมพี่ก้อยคิวยาวยันสิ้นเดือนนี้แล้วนะเพราะภาพนี้เหรอใช่เพราะภาพพวกนี้แล้วเนี่ยมีคนโทรมาจีบแทนที่จะโทรมาจองโทรมาจีบเยอะมากแต่เธอมีผลแล้วนะเธอมีแฟนแล้วนะเออบางคนก็ไปตำหนิเธอในโซเชียลเหมือนกันว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมแต่ย้ำตรงนี้ว่าเธอทำคอนเทนต์เฉยๆนะคะแต่ตัดจริงจะเป็นช่างคนไหนก็รีเควสกันเอาเองเอออุ้ยเซ็กซี่เซ็กซี่เดี๋ยวกลับบ้านไปแต่งตัวแบบนี้นี่เหรอไปตัดขนจมูกลูกตัดขนจมูกก่อนเลยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม